เปิดอีกหนึ่งบทบาทของเอ็กซ์ทิตินันเจ้าของรีสอร์ทสุดชิคในกาญจนบุรีเอ็กซ์ทิตินันอีกหนึ่งบทบาทนอกเหนือจากนักแสดงแล้วเขาคือเจ้าของรีสอร์ทสุดอลังการที่จังหวัดกาญจนบุรีเห็นแล้วร้องว้าวเลยเพราะบรรยากาศเหมือนอยู่โมร็อกโกนักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถเอ็กซ์ทิตินันหลังขึ้นชกเวที10ไฟต์10ในซีซั่น2ที่ผ่านมาคู่กับรัศมีแขก็ต้องบอกว่าถึงแม้เขาจะพ่ายไปแต่เขาก็ได้หัวใจจากคนดูไปเต็มๆเลยทีเดียวและนอกเหนือจากได้ใจไปแล้วชื่อของเอ็กซ์ทิตินันยังถูกพูดถึงในอีกหลายๆมุมอีกด้วยเรียกว่ากลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งก็คงจะไม่ผิดนักหลังคร่ำวอดในวงการบันเทิงมาเกือบจะ20ปีแล้วซึ่งในเส้นทางบันเทิงเอ็กซ์ทิตินันรับบทบาทมาอย่างหลากหลายพระเอกพระรองดาวร้ายนายแบบเรียกว่าครบทุกรสจริงๆในส่วนของครอบครัวเอ็กซ์ทิตินันแต่งงานกับสาวนอกวงการปัจจุบันเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วนะจะนอกจากจะได้เห็นในส่วนของงานแสดงแล้วและหลายคนอาจจะยังไม่รู้เอ็กซ์ทิตินันทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับธุรกิจรีสอร์ทฟรีด้าฟรายเดย์บูติกโฮเทลที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องบอกว่าเขาและภรรยาตั้งใจสร้างขึ้นมาด้วยความรักและอยากให้เป็นแหล่งเช็คอินสุดชิคอีกด้วยสวยไม่สวยขนาดรัศมีแขยังเอ่ยปากขอไปเยี่ยมชมและเข้าพักเลยนะจ๊ะอัปเดตอาการเอ็กซ์ทิตินันดวลหมัดรัศมีแขจมูกหักข้อมือซนแต่ใจสู้หนักใช่เล่นเอ็กซ์ทิตินันอัปเดตอาการวันที่2หลังชกกับรัศมีแขเบ้าตาแตกจมูกอ่อนหักสองข้าปอปุญญวีเสียใจที่สุดในชีวิตสูญเสียลูกแฝดสามีหลังน้ำตาลูกผู้ชายกอดคอกันร้องไห้ก็เคยมาแล้วน้ำตาลูกผู้ชายครั้งแรกปอควงสามีเผยชีวิตรักเรื่องราวในครอบครัวเสียใจที่สุดสูญเสียลูกแฝดผู้ประกาศข่าวชื่อดังปอปุญญวีควงสามีเผยเรื่องราวชีวิตครอบครัวครั้งแรกในรายการคลับ Friday โชว์ตั้งแต่ตอนจีบกันฝ่ายชายโชว์พลังความเป็นนักกีฬาเต็มที่เผยตอนคบกันถึงขั้นเกือบเลิกเพราะความขี้หึงของพี่เล็กสามีหึงหนักมากสมัยสาวปอเป็นประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพี่เล็กหึงหมอชอบมามองเหลียวหลังมองหุ่นมองแบบนี้ได้ยังไงเป็นหมอด้วยออกอาการเดือดเบาความเป็นหมอไม่ได้ทำอะไรได้ทุกเรื่องเผยถึงเรื่องสะเทือนใจการมีลูกสาวปอเผยว่าแต่งงานแล้วมีปัญหามีลูกช้าจำได้ว่าไปหาหมอครั้งแรกหมอบอกต้องอยู่กันสองคนตายายแล้วกอดคอกันร้องไห้ไม่ใช่สิหมอจะพูดแบบนี้ไม่ได้ก็ไปหาหมอคนอื่นก็ติดบ้างไม่ติดบ้างที่เสียใจมากที่สุดเราได้ลูกแฝดในที่สุดก็ต้องเสียเขาไปถามว่าเสียใจที่สุดในชีวิตก็คงเป็นเรื่องนี้ทุกครั้งที่เจอเขาจะไม่มีน้ำตาหรอกเขาจะเดินมาบอกว่าไม่เป็นไรนะสู้ๆเพื่อนบอกออกจากห้องเราไปร้องไห้ตลอดโดยมีช็อตสุดเศร้าสามีถึงกับเสียน้ำตากลางรายการด้วยปอเผยถึงลูกสาวจะบอกเขาเสมอว่าลูกคือของขวัญที่วิเศษที่สุดของแม่เสมอเหมือนฝนตกตอนหน้าแล้งจะนึกถึงเพลงนี้เลยเหมือนเห็นสายรุ้งขึ้นกลางแจ้งตอนนี้ลูกสาว9ขวบอยู่มาวันหนึ่งเขาเดินมาบอกว่าเขาอยากตัดผมเขาอยากเป็นผู้ชายเราบอกหนูก็เป็นสาวเท่ได้เขาก็บอกเขาเป็นผู้ชายเราบอกเป็นผู้หญิงก็ดีแล้วไงเขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาเป็นลูกแม่หรือเปล่าติดตามชมคลับ Friday โชว์ปอปุญญวีแบบเต็มๆวันเสาร์ที่26ธันวาคม2563เวลา 18:30 น.ช่อง GMM 25
อ๋อมสกาวใจโพสต์ซึ่งวันครบรอบ7ปียกเอเป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกดาราสาวสวยอ๋อมสกาวใจโพสต์ซึ่งครบรอบแต่งงาน7ปีเผยไม่เคยมีวันไหนที่เบื่อกันยกเออาทิตย์เป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกเมื่อวันนี้25ธันวาคมนอกจากจะเป็นวันคริสต์มาสที่หลายคนตั้งตาฉลองความสุขกันแล้วสำหรับคู่ชีวิตอย่างดาราสาวอ๋อมสกาวใจกับเออาทิตย์ยังถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ทั้งคู่ได้เริ่มต้นชีวิตคู่กันอย่างเป็นทางการเมื่อ7ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ที่มีน้องจอมทัพเป็นโซ่ทองคล้องใจเพิ่มอีกคนทั้งนี้สาวอ๋อมได้โพสต์ภาพในวันแต่งงานพร้อมระบุข้อความจากหัวใจถึงสามีสุดที่รักว่าแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารี25ธันวาคม2020วันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเราสองคนคบกันมา12ปีแล้วแต่งงานอีก7ปีรวมแล้วก็19ปีและกำลังเข้าสู่ปีที่20แล้วรู้จักกันมาเกือบครึ่งชีวิตบอกเลยว่าไม่เคยมีวันไหนที่ไม่รักกันเลยไม่มีวันไหนที่เบื่อกันเลยอ๋อมรักผู้ชายคนนี้มากจริงๆขอบคุณที่ดูแลอ๋อมอย่างดีมาตลอดขอบคุณที่ดูแลลูกของเราอย่างดีที่สุดขอบคุณที่ทำให้ครอบครัวเรามีความสุขขอบคุณที่เอเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกนะรักรอดดุม15ก่อนจะตามมาด้วยภาพที่ยกครอบครัวไปฉลองกันพร้อมแปะแคปชั่นวันที่25ธันวาคมทุกปีทุกคนคือวันคริสต์มาสแต่สำหรับแม่อ๋อมเป็นวันครบรอบแต่งงานช่างมีความสุขจริงๆค่ะเมอรี่คริสต์มาสแอนแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารี25ธันวาคม2020สถานะชัดแล้วนิชาโตโน่จับมือฉลองคริสต์มาสกันอย่างอบอุ่นนิชาโตโน่จับมือกันฉลองวันคริสต์มาสในค่ำคืนที่หวานละมุนท่ามกลางความอบอุ่นพร้อมหน้าทั้งสองครอบครัวแฟนคลับบอกไม่ต้องสืบสถานะกันแล้วเขาเป็นแฟนกันนั่นแหละมีภาพคู่ออกมาให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคู่ของนางเอกสาวร่างบางนิชานัทนิชากับนักร้องมาสเท่โตโน่ภาคินที่หลายคนแอบตั้งคำถามเบาๆว่าสรุปทั้งคู่ยังจำเป็นต้องจิ้นกันอยู่หรือเปล่าเพราะภาพที่ออกมาในแต่ละช็อตนั้นดูชัดเจนว่าเป็นคนพิเศษของกันและกันเพราะในทุกช่วงเวลาดีๆไม่ว่าจะวันสำคัญวันดีๆก็จะได้เห็นทั้งสองคนอยู่เคียงข้างกันตลอดพร้อมกับครอบครัวที่มาเป็นกำลังใจให้เช่นกันล่าสุดมีภาพน่ารักๆภาพฟินๆออกมาให้เห็นอีกแล้วในวันคริสต์มาสอีกค่ำคืนวานนิชาได้ไปร่วมฉลองคริสต์มาสร่วมกับโตโน่ที่บ้านพร้อมหน้าด้วยเพื่อนๆและครอบครัวกันอย่างอบอุ่นบอกเลยว่าในคลิปที่แม่น้อยคุณแม่ของโตโน่ที่อัดมาให้เห็นบรรยากาศนั้นจะเห็นว่านิชาโตโน่คือวันคริสต์มาสของกันและกันแหละค่ะเห็นภาพแล้วหลายคนต่างลงความเห็นแล้วว่าเรื่องสถานของทั้งคู่นั้นไม่ต้องสืบแล้วเพราะชัดระดับ HD เลยทีเดียวนะคะไม่ขำแล้วปูแบล็คเฮดแค่ล้อโควิด-19กระแสดีเกินคาดต้องมีเพลง2ไม่ขำแล้วปูแบล็คเฮดแค่ล้อโควิด-19กระแสดีเกินคาดต้องมีเพลง2ไม่ขำแล้วตอนแรกหวังว่าจะทำเพลงอยู่ไปไม่มีงานออกมาเพื่อคลายเครียดเพราะว่าถูกยกเลิกงานจากสาเหตุโควิด-19กลับมาระบาดอีกครั้งแต่กลายเป็นว่าปล่อยแค่คืนเดียวยอดคนเข้าดูหลายล้านคนจนนักร้องเสียงดีอย่างปูแบล็คเฮดอึ้งพร้อมกับเขียนแคปชั่นขอบคุณทุกๆคนว่าสงสัยเพลง2ต้องมาเพลงไรดีนะขอบคุณมากมายสำหรับกระแสตอบรับที่บอกเลยว่าไอ้ที่คิดไว้ไม่กลเคียงเลยสักนิดเจตนาทำหวังให้เพื่อนๆคลายเครียดในยามนี้เท่านั้นขอบคุณอีกครั้งจากใจลุงปูและทีมงานเรียบเรียงระลอกใหม่โดยลุงปูยำเนื้อโดยปูหลิวนุกซี่โบส
กีตาร์โบสบานาน่าขีดล่างโบสเปียโนจุ๊บจับสตรีทกะฮองหลิวตาอันยูแทร็กกิ้งมิกซ์ด้วยมดมีถ่ายทำและตัดต่อ MV นุกซี่ซับไตเดอร์เต้อันโตนิโอเทเต้04ขนมเบื้องและขนมครกพี่จุ๊บกระหน่งจุ๊บมอมนองแบล็คเฮด